สวัสดีครับอันนี้เป็นตอนแรกของคลิปชุด q อ a n t u m Computing นะครับผมก็จริงๆก็ไม่ได้ทําวิจัยด้านนี้นะครับก็ขอออกตัวไปก่อนจริงๆก็ความรู้ที่ได้นี้จริงๆก็เรียนมาสักเกือบเกือบ20ปีแล้วนะครับก็แต่ว่าพื้นฐานส่วนใหญ่ก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับก็ต้องเนี่ยนะครับผมก็อิงกับเว็บไซต์ของ u m e s h เนี่ยนะครับก็ดูวิชาดูอะไรก็ลองเซิร์ชดูได้นะครับผมก็ เรียนกับอูเมชเนี่ยแหละครับแล้วก็ยังใช้พวก l e คเชอร์โนนเขาอยู่นะครับก็คิดว่าถ้าใครจะอ่านเพิ่มเติมก็แนะนำอันนี้นะครับจริง u m e มชก็มีสอนใน YouTube ไว้ด้วยนะครับก็จะละเอียดกว่าที่ผมพูดหลายหลายลายเท่าเลยนะครับใครสนใจก็ไปดูเพิ่มได้นะครับในตอนแรกนี่เราจะพูดถึงเรื่องพื้นฐานของที่เกี่ยวข้องกับการคอนตัมคอมพิวติงนะครับนั่นก็คือ,อ เรื่องของซูเปอร์โพสิชันนะครับแล้วก็เมชเชอร์เมนต์นะครับนี่ไอเดียของซูเปอร์โพสิชันคืออะไรนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของอแมวของชโรดิงเจอร์นะครับก็คือเรามีกล่องอยู่นะครับในนี้กล่องเนี่ยมองไม่เห็นนะครับเราเราเรามองมองเข้าไปไม่เห็นนะครับแต่เรารู้ในกล่องเนี่ยมีแมวอยู่นะครับแล้วก็ในนี้นะ,ะก็มีสารพิษอยู่นะครับมีขวดสารพิษอยู่ซึ่งถ้า ถ้าแมวไปชนขวดนี้หล่นนะครับแมวก็จะตายนะครับเพราะว่าสารพิษก็จะแพร่ออกมานะครับทีนี้เราเราไม่สามารถดูอะไรข้างในได้เลยวัดอะไรก็ไม่ได้นะครับเราก็คำถามก็คือว่า,เ,าเราจะรู้ได้ไงว่าแมวเ,เป็นหรือตายนะครับเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราเราเราวัดนั่นเองนะครับซึ่งการเปรียบเทียบตรงนี้ทำให้จริงๆพูดตรงๆก็คือทำให้ควานตามัมงจริงเนี่เป็นอะไรที่เข้าใจยากมากนะครับก็ จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเ,าเราเราสามารถทำความเข้าใจกับคอนทั้งโฟลิงได้โดยไม่ต้องพยายามถามคําถามว่าทําไมนะครับนะครับอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราตอบยากเหมือนกันว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับแต่ก็ถ้าเราอยู่กับกฎของมันได้ระดับหนึ่งเราก็จะสามารถอาพอทําความเข้าใจได้นะครับนี่หนทางสู่การทำความเข้าใจคอนทั้งโฟลิงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคอนทั้งโฟลิงเป็นเรื่องของฟิสิกส์นะครับ คือคาถามว่าสภาพความเป็นจริงคืออะไรนะครับแล้วเราเอาสิ่งที่ฟิสิกส์มีเนี่ยมาทําให้เกิดการคํานวณได้ยังไงนะครับนะครับทีนี้ถ้าเราไม่ไม่พูดถึงฟิสิกส์เลยนะครับบางทีเราก็นึกไม่ออกว่าทาไมเรื่องนันถึงเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับมันทําไมเราถึงทําไมเราถึงมีความเข้าใจในเรื่องนี้แบบนี้แบบนี้ได้นะครับเพราะนั้นผมก็จะพยายามพูดพูดให้มันปน,ปน,ปนๆกันไปนะครับ ในเรื่องฟิสิกส์นี่ผมก็รู้รู้ครึ่งไม่รู้ครึ่งอันจริงอาจจะรู้ไม่ถึงส0ปอร์เซนด้วยซ้ำนะครับ,นะรบนั่นก็บางจุดก็อาจจะอธิบายได้ได้ไม่ค่อยเคลียร์แต่ก็จะลองพยายามดูนะครับถ้าถ้างงก็หรืออธิบายผิดคนรู้เรื่องก็ช่วยช่วยแก้ด้วยก็ดีนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวเรามาดูอาไอเดียพื้นฐานกันก่อนละกันนะครับโอเคไอไอเดียพื้นฐานของควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยนะครับหรือควอนตัมเมคานิกส์เนี่ยนะครับก็คือเราเราจะเริ่มจากการที่เรามีระบบบางอย่าง,างนะครับ มีระบบอยู่ทีนี้ถ้าในในสถาในในในฟิสิกเชิงคลาสสิกเนี่ยนะครับก็คือเราพูดถึงระบบเราก็สามารถจะบอกว่าโอเคระบบมีสถานะเป็นอะไรนะครับเป็นอะไรวิธีการดูว่าระบบมีสถานะเป็นอะไรคือเราก็ก็ต้องไปวัดนะครับก็ต้องไปวัดนะครับ พอวัดเสร็จเราก็รู้สถานะของของระบบนะครับอ,อ,อย่างไรก็ตามระบบในที่เป็นควอนตัมนะครับก็คือในสถานะสถานะของระบบเนี่ยอาจจะมีสถานะที่เราวัดออกมาได้ได้หลายแบบนะครับเพราะฉะนั้นใน,ในมุมนึงเนี่ยเรามีระบบอยู่แต่ว่าสถานะที่ระบบมีเนี่ยเป็นไปได้หลายแบบนะครับสถานะเป็นไปได้หลายแบบ ทีนี้เราจะแสดงความเป็นไปได้หลายแบบของสถานะได้ยังไงบ้างนะครับลักษณะลองมาดูตัวอย่างาระบบาทางฟิสิกส์นิดนึงก่อนนะครับที่มีได้หลายสถานะแล้วเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอื่นต่อไปนะครับระบบทางฟิสิกส์ที่มีหลายสถานะเช่นถ้าเราเคยเรียนสมัยเรียนว,วิชาเคมีนะครับคือเราบอกว่าอ้ตัวอิเล็กตรอนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีชั้นของมันอยู่นะครับแล้วอิเล็กตรอนก็วิ่งขึ้นไปขึ้นขึ้นลงลงอยู่ระหว่างชั้นตรงเนี้ยนะครับ การที่็กตอนอยู่ที่สถานะหนึ่งสองสามสี่เนี่ยนะครับก็เป็นสถานะของระบบนะครับเป็นสถานะของระบบแบบหนึ่งนะครับหรือบางตัวอย่างอีกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีเครื่องยิงยิงโฟตอนออกมานะครับซึ่งถามว่าคืออะไรนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับตัวโฟตอนเนี่ยมันก็จะมะีทิศทางในการหมุนใน,ในการโพลารซสของมันนะครับโพลารซ ก็ polarization ครับคือ,อทิศของมันเนี่ยนะครับตัวตัวทิศของที่ที่มันมันโฟตอนมันมีทิศทางอยู่ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างรายละเอียดต่อไปนะครับมันก็มีทิศทางที่เป็นไปได้หลายแบบนะครับแล้วก็สถาะที่เป็นไปได้หลายแบบเนี่ยมันเป็นไปหลายแบบพร้อมๆกันนะครับโอเคนี้ความพร้อมกันเนี่ยเราจะเราจะอธิบายออกมาให้อยู่ในรูปที่เข้าใจได้ยังไงนะครับ โอเคเราก็จะผมจะพยายามอ,าอธิบายให้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 ให,ให,ให้พอลองเห็นภาพนิดหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคเราก็จะเรียกเดี๋ยวลองดูสมมุติว่าเรามีระบบที่มีสถานะาที่เป็นไปได้4แบบนะครับในทางคอนตัมไมคานิกเนี่ยเราจะเราจะเขียนสถานะทั้ง4แบบมาเป็น1 2 3 4หรืออาจจะเริ่มจาก0ูนย์ก็ได้นะครับแต่ว่าเริ่มจาก1ก็ได้นะครับแล้วเราก็จะอาไปใส่ในเ,เครื่องหมายเนี่ยครับ นะครับอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าตัว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 เคสนะครับตัวเคส K E T นะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานะพื้นฐานของของของระบบนะครับสมมติว่ามีได้สี่แบบก็อาจจะเขียนแบบนี้หรือถ้ามีห้าแบบผมเริ่มจากศูนย์แล้วกันนะครับจะได้จะได้คงเส้นคง,งวาที่หนึ่งนะครับนี้เราจะบอกอยังไงว่ามันเป็นหลายๆแบบได้พร้อมกันนะครับเราก็จะมองมองแบบนี้ครับก็คือเราจะบอกว่าในสถานะในแต่ละแบบเนี่ยเราจะมี คือการที่มันมีหลายสถานะพ,พร้อมกันเนี่ยไม่ได้พร้อมกันเนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกๆสถานะเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่เราจะวัดเจอเหมือนๆกันนะครับโอเคคือระบบเนี่ยมีหลายสถานะแต่ว่าแต่ว่าเมื่อเราวัดนะครับสถานะที่เป็นไปได้หลายๆแบบเนี่ยถ้าเราแอบไปวัดนะครับไปส่องดูหรืออะไรก็ว่าไปนะครับสถานะหลายๆแบบตรงนี้จะ สลายนะครับแล้วก็โผล่มาเป็นหนึ่งสถานะที่เห็นนะครับแค่อันเดียวนะครับก็คือเมื่อวัดนะครับวัดแล้วเหลือสถานะเดียวก็คือเป็นสถานะเหมือนในในฟิสิกส์ที่เป็นคลาสสิกนะครับคลาสสิคอลฟิสิกส์นะครับทีนี้เ,เวลาผู้นั้นมีหลายสถานะแล้วก็วัดแล้วเหลือสถานะเดียวเนี่ยสถานะที่เราวัดได้เนี่ย มันจะมีความน่าจะเป็นที่วัดได้สถานะต่างเนี่ยไม่ไม่เท่ากันซึ่งในในคณะติสิกเนี่เราจะอธิบายด้วยอแอมพลิจูดของสถานะพื้นฐานนะครับสถานะเชิงคลาสสิกที่เราบอกว่ามี5อัน4อันเนี่ยนะครับเราก็จะมีอาจจะมีแอมพลิจูดนะครับเป็นอัลฟาศูนย์ 1, อัลฟาหนึ 3, ่งอัลฟาสองอัลสามอัลสนะครับแล้วเราก็บอกว่าสถานะที่เป็น4แบบของกันได้นี่ก็คือ4อันนี้บวกกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เรามาดูายละเอียดเพิ่มเติมกันนิดหนึ่งครับอันนี้ก็คือภาพ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 ารวมแบบเละๆนะครับถ้าเรามาดูภาพรวมชัดๆจะเป็นแบบนี้ครับก็คือในเวลาหนึ่งๆเนี่ยระบบก็จะมีสถานะที่เป็นไปได้ยอยู่หลายอันนะครับเสร็จแล้วแต่ละสถานะจะมีค่าแอมพลิจูดอยู่นะครับอันนี้คือแอมพลิจูดนะครับแอมพลิจูดอยู่นะครับทีนี้เมื่อเราวัดนะครับเราวัดนะครับามาเป็นทัดไปวัด หรือใช้วิธีวัดอะไรก็แล้วแต่นะครับสถานะที่ที่มีอยู่หลายอันนะครับจะ collapse นะครับและส่งให้เราเหลือสถานะแค่อันเดียวครับอย่างเช่นสถานะ s ซึ่ง s ก็จะเป็นเนี่ยนะครับเป็น0ถึง4เนี่ยนะครับทีนี้ความน่าจะเป็นที่เราจะวัดได้ s เนี่ยก็จะขึ้นกับนะครับความน่าจะเป็นที่วัดได้ s นะครับจะขึ้นกับ แอมปิจูดนะครับนี่ฟาสีตรงนี้นะครับทีนี้ขึ้นขึ้นกับแอมปิจูดตรงนี้ยังไงนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับตัวแอมปิจูดเนี่ยนะครับจะเป็นแอมปิจูดนะครับเนี่ยเป็นเป็นคอมเพล็กซ์นัมเบอร์นะครับคอมเพล็กซ์นัมเบอร์ก็คือเอ่อเลขที่มีเอ่อเป็นเป็นเป็นจำนวนจริงแล้วก็มีไอ imaginary ก็คือ i เนี่ยนะครับ ความน่าจะเป็นที่เราจะวัดได้ออัลฟานะครับจะ S เนี่ยนะครับจะเท่ากับ i นะครับก็ด้วยความน่าจะเป็นน่าจะเป็นเท่ากับแลมดาไอกำลังสองนะครับอันนี้เพราะนั้นค่าแอมพลิจูดแลมดาหนึ่งถึงแลมดาสี่จะต้อง Normalize นะครับให้ผลรวมของอตัวแลมดา โน่นไม่ไม่ใช่ลัมดานะครับอัลฟาอัลฟาไอเนี่ยนะครับเท่ากับ1นะครับนั่นก็คือเออ่มันจะต้องนอนมาไลท์นะเพราะนั้นก็คือเออ่ตัวอัลฟาเนี่ยนะครับจะต้องมีคุณสมบัติที่ว่าเออ่ผลรวมของอัลฟาไอนะครับสแควร์นะครับสแควร์เนี่ยเท่ากับ1เพราะว่าจะได้ความน่าจะเป็นเออ่ที่ของแต่ละอันนะกลายกลายเป็น1นะครับโอเคไอเดียพื้นฐานจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้น เราเรามีระบบนะครับระบบสามารถอยู่ได้หลายสถานะนะครับอยู่ได้หลายสถานะหนึ่งสถานะมีทมมตอย่างระบบนี้ก็มี5้าสถานะเสร็จแล้วเราก็มีค่าแอมพลิจูดอยู่นะครับทีนี้แอมพลิจูดมันจะมายังไงหรือว่าอะไรยังไงที่เดี๋ยวเราตอนถัดไปเราค่อยไปดูนะครับแต่ว่าระบบเป็นแบบนี้นะครับถ้าวัดนะครับก็ได้ได้ความน่าจะเป็นที่จะได้สถานะใดสถานะหนึ่งด้วยด้วยความน่าจะเป็นเท่ากันนี้ลองมาดูตัวอย่างที่ที่เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนิดหนึ่งลวกันนะครับ อันนี้คือถ้าเราวัดตามตามสถานะาพื้นฐานเลยนะครับที่เราวัดแบบแปลกๆได้ด้วยเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูกันนะครับอย่างตัวอย่างแรกนะครับสมมุติว่าเรามีระบบที่มีสามสถานะ<ม>ก็อาจจะเรียกว่าเป็นสถานะศูนย์สถานะหนึ่งแล้วก็สถานะสองแล้วกันนะครับทีนี้ความน่าจะเป็นอพลิจูดที่เราจะใส่ผมจะใส่แบบนี้ไปก่อนนะครับเป็นหนึ่งส่วนสซคารุตสองบวกหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งส่วนสองของสองนะครับ ถสถานะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราวัดไปวัดไปวัดสถานะของมันปกติสถานะนี่เราก็จะเรียกเป็นตัวตัวอันนี้ก็เป็นตัวทรายนะครับทีนี้อันนี้คือสถานะของของระบบในปัจจุบันทีนี้ถ้าเกิดเราวัดวัดระบบว่า,าตกลงมันเป็นสถานะ01หรือ2กันแน่นะครับความน่าจะเป็นที่ความน่าจะเป็นที่ว,ทวัดได้0นะครับก็คือ คืออะไรนะครับก็คือ1ส่วนรูทสองนะครับสแควร์ Square, นะครับอันนี้ก็คือเท่ากับ1ส่วน2นะครับนะครับความน่าจะเป็นที่วัดได้1นะครับก็คือ1ส่วน2สแควร์ก็คือ1ส่วน4ความน่าจะเป็นที่เราได้2ก็คือครับก็คือ1ส่วน2สแควร์ก็คือ1ส่วน4นั่นเองซึ่งรวมแล้วนะครับ รวมแล้วบวกกันทั้งหมดนะครับได้บวกกันนะครับได้หนึ่งนะครับตามนี้เป็นต้นนะครับโอเคเพราะนั้นอันนี้ก็คือระบบมี3ามสถานะนะครับวัดวัดออกมาได้แบบนี้โอเคทีนี้เวลาเรามีระบบใดๆดเนี่ยนะครับบางทีเราไม่ได้จําเป็นต้องวัดตามตามแกนของระบบเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายในเรื่องของ superposition แล้วก็การวัดผ่านทางตัวอย่างอีกอันหนึ่งซึ่งซึ่งหลายคนอาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วนะครับ นั่นก็คือเรื่องของ uh, polarization นะครับหลายคนเคยทดลองตอนเรียนฟิสิกส์มาแล้วนะครับก็คือเรามีฟิลเตอร์ที่เป็น polarization filter นะครับ polarization filter ก็คือไอตัว polarization filter เนี่ยมันจะมีกลมๆเนี่ยมันจะมีทิศอยู่นะครับทิศทีนี้ไอทิศตรงนี้นะครับถ้าถ้าเราแสงนะครับมาวิ่งผ่านตัวตัวฟิลเตอร์เนี่ยนะครับแสงเนี่ยตัวโฟตอนที่วิ่งมาเนี่ยนะครับมันจะมีทิศทางของมันอยู่นะครับ ทีนี้แสงที่ลอดผ่านไอ้นี่มาได้เนี่ยก็คือจะต้องมีทิศทางตรงกับตัวตัวแผ่นโพลารายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราตอนเราเรียนฟิสิกส์สมัยเด็กๆก,ก็คือถ้าเกิดเราเอาแผ่นที่มันตั้งฉากกันนะครับก็คือถ้าถ้าเราจําได้นะครับโพลารายมันจะวิง่งมาแล้วมาทะลุมาเป็นทิศทางนี้ถ้าเเราเอาแผ่นตั้งฉากกันมาเจอกันเนี่ยมันก็จะหายไปหมดจะเป็นสีดำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีแผ่นหนึ่งตั้งอยู่ตรงนี้ตรงทิศทางนี้อีกอันหนึ่งเรา มีทิทางนี้นะครับเวลาเราไปส่องกับแสงเนี่ยตรงนี้ก็จะกลายเป็นสีเทาๆนะครับเพราะว่าน,นี่คือตามที่ผมเรียนฟิสิกส์มานะมันก็จะแสงที่โพลาริสที่เป็นแนวตั้งนะครับก็จะผ่านมาได้ส่วนจะอันนี้จะผ่านมาได้ก็จะเป็นพวกแนวนอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบังเอิญบังเอิญไปอยู่ในตรงที่เป็นเป็นตรงกลางแบบนี้นะครับเราก็จะเป็นสีดํามืดแบบนี้นะครับโอเคไหมฮะอันนี้ก็คือเป็น การทดลองที่เรามักจะได้ทํากันนะครับทีนี้ถ้าเรามองกลับไปนิดนึงนะครับก็คือ,อถ้าเกิดเราทําอะไรแปลกๆอีก,กสักอย่างครับเดี๋ยวผมจะเอา,เอาแผ่นโพลาริ์เอ่อฟิลเตอร์โพลารเซชันนะครับที่ที่มีทิศเฉียงเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับแทรกเข้าไปตรงกลางครับถ้าเราดูในรูปก็คือ,เ,อเดี๋ยวผมวาดอีกมุมให้ดูนะครับเรามีนะครับ แสงมาแบบนี้อันนี้เป็นแนวตั้งอันนี้เป็นแนวนอนนะครับผมจะเอาอันที่เป็นนะครับอันนี้นะครับแทรกเข้าไปตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นเฉียงเฉียงนะครับแทรกเข้าไปนะครับคําถามก็คือว่าผลลัพธ์ที่เราเห็นจะเป็นยังไงนะครับซึ่งโดยหลักการมนุษย์มราทั่วไปนะครับถ้าเราเอาไอ้กลมๆตรงนี้นะครับแทรกเข้าไปครับก็คือใส่เข้าไปฟืบใส่เข้าไปตรงนี้นะครับ ซึ่งโดยหลักการพื้นฐานแล้วเนี่ยครับถ้าเราคิดคิดดูด้วยด้วยด้วยสมองของมนุษย์ปกตินะครับถ้าเราแผ่นนี้แทรกเข้าไปตรงกลางนะครับเแสงตรงนี้ก็อาจจะเทาๆนะครับเพราะว่ามันมันโดนบังแบบเฉียงเฉียนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยนะครับสิ่งที่เราสนใจคือช่องตรงกลางเนี่ยนะครับเนื่องจากมันไม่เหลือแสงอยู่แล้วนะครับมันโดนบังไปและเราเอาของไปบังเพิ่มตรงกลางเนี่ย ช่องตรงกลางมันไม่ควรจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่แต่สิ่งที่เราพบนะครับในการทดลองจริงๆเนี่ยนะครับก็คือช่องตรงกลางเนี่ยนะครับมันมันเปลี่ยนสีครับมันเป็นสีเทาแทนครับกลายเป็นสีเทานะครับผมไม่มีใช้สีเขียวแล้วจริงๆกลายเป็นสีเทานะครับคือมีแสงโผลออกมาได้นะครับตรงกลาง ถามว่าอา้าแล้วโผล่มาได้ยังไงนะครับเรามีของถ้าถ้าเราเรามองคือเรามีตัวกรองอยู่นะครับมีตัวกรองอยู่กรองมากขึ้นนะครับแต่แสงกับโผล่มาได้มากขึ้นเป็นไปได้ยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะพยายามอธิบายด้วยด้วยแนวคิดของควอนตัมแมชชีนิกส์นะครับในเวลาหนึ่งๆเนี่ยเราจะบอกว่าสถานะของโฟตอนเนี่ยนะครับที่ที่มันวิ่งมาเนี่ยนะครับ มีมีได้สองแบบนะครับนั่นก็คือมีทิศทางแนวแนวตั้งนะครับนะครับก็คือถ้าถ้าโฟตอนมีทิศทางในแนวตั้งเนี่ยเวลาไปวิ่งผ่านตัวฟิลเตอร์โพลาริสนะครับถ้าเป็นศูนย์นะครับไปวิ่งผ่านฟิลเตอร์ที่เป็นแนวตั้งนะครับก็จะทะลุออกมาได้นะครับถ้าเป็นหนึ่งนะครับไปผ่านทิศทางในแนวตั้งก็คือจะไม่มีอะไรออกมาเลยนะครับแต่ถ้าเป็นหนึ่งนะครับ นี่คือฟตอนมีทิศทางในแนวนอนนะครับนั่นก็คือเอาหนึ่งนะครับไปผ่านโพลาไร์ในแนวนอนนะครับก็จะออกมาตามปกติแต่ถ้าเอาหนึ่งไปผ่านเอาเอาเอาไปผ่านในแนวตั้งนะครับก็จะเออถ้าเอาศูนย์ไปผ่านในแนวนอนนะครับโทษทีก็จะไม่มีอะไรออกมานะครับโอเคไหมฮะนั้นฟิลเตอร์แนวตั้งแนวนอนก็จะแบบเป็นแบบนี้ถ้าโฟตอนมีลักษณะเป็นเป็นศูนย์หรือเป็นหนึ่งนะครับมีแนวแนวตั้งในแนวนอนแต่ การคิดแบบนี้เนี่ยเราคิดแบบคลาสสิคนะครับ mm hmm. ก็คือเราบอกว่า,าโฟตอนมันมีทิศทางอย่างบางอย่างพอมาวิ่งผ่านฟิลเตอร์แล้วมันจะถึงทะลุหรือไม่ทะลุนะครับทีนี้ถ้าเรามองใหม่นะครับมองแบบแบบควอนตัมก็คือเรามองว่าตัวตัวฟิลเตอร์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้หรือเป็นอันนี้นะครับคือการวัดนะครับคือ measurement นะครับคือ measurement เมื่อเรา,าเา่ เมื่อ,อ,อระบบคลางควอนตัมเนี่ยมันจะมีสถานะที่เป็นไปได้หลายอย่างแต่พอเราวัดปั๊บนะครับสถานะทั้งหมดจะสูญสลายไปนะครับกลายเป็นสถานะตามที่เราวัดนะครับออพอเราไปวัดต่อยกก็คือผลลัพธ์ก็จะเป็นไปตามที่เราหลังจากเราวัดไปแล้วนะครับมันจะสูญเสียความเป็นแนวตั้งแนวนอนไปนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นเราเรามีสถานะของโฟอตอนซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะครับมันก็จะอยู่ระหว่าง0กับ1เนี่ยน,นะครับเพราะ,ะนั้นเราจะบอกว่าสถานะเริ่มต้นของโฟตอนอาจจะเป็น Alpha, อัลฟออา0บวกกับเบต้า1อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วกอ็อย่าลืมนะครับอัลฟาเบต้าจะเป็นแอมพลิจูดซึ่งจะระบุความน่าจะเป็นที่เราจะวัดได้0หรือ1น,นะครับเพราะ,ะนั้นเราก็เราจะได้ว่า Alpha, อัลฟาสแควร์บวก เ e ต้าสแควร์นี่นะครับต้องเท่ากับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาพลอตตามรูปนี้นะครับอัลฟาเบต้าเนี่ยเราก็จะสามารถมองว่ามันเป็นวงกลมจริงจริงจริงมันเป็นคอมเพล็กซ์นะครับแต่สมมุติว่ามันเป็นเลขจํานวนจริงไปก่อนนะครับมันก็จะเป็นวงกลมที่อยู่ในแกนสองอันแบบนี้นะครับแกนนี้ตั้งฉากกันนะครับถ้าอัลฟาเป็นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองดูตัวอย่างนิดนึงนะครับถ้าสถานะแรกครับเป็นเป็นเป็นแนวตั้งล้วนๆนะครับ สีแดงนี่นะครับเป็นเป็นแนวตั้งล้วนสีแดงอันนี้ก็จะเป็นมีฐานะเป็นศูนย์นะครับแค่สีน้ําเงินนี่ครับเป็นแนวนอนล้วนก็จะมีฐานะเป็น1นะครับแต่ถ้าอยู่เฉียงเฉียงนะครับอาจจะเฉียงเฉียงตรงกลางเป๊ะเลยนะครับสีเขียวนี้อยู่ตรงกลางเป๊ะระหว่าง2สถานะพอดีนะครับอันนี้จะมีฐานะเป็นอ่า่ส่วนสแควรูทสของศูนย บวกกับ1ส่วนสแควร,ร์ูทสอของ1นะครับอันนี้ทดลองดูได้นะครับจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็น1ส่วน,อ,รรน,นอ,อ่สแควร์ูทสองอเดี๋ยวอาจจะเป็น i ส่วนสแควร์ูทสองหรือว่าอ่ลบหส่วนสแควรูสทสองก็ได้นะครับก็คือจะ,จะ,จ,ะจะอยู่มุมนี้ถ้าถ้าเป็นลบทั้งคู่อาจจะเป,เป็นเป็นอันนี้นะครับโอเคอ่จริงๆก็อยู่ตรงอื่นได้อีกนะครับจะอยู่เฉียงแบบเกือบเกือบไปทางหนึ่งก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้หรืออยู่อยู่ทางนี้ก็ได้นะครับคืออยู่ได้หลายแบบนะครับแต่ว่า ถ้าเราเอา,อาฟิลเตอร์อันนึงไปวัดนะครับผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับสมมุติว่าเรา,าเราลองมาเราลองมาวัดกันแบบคร่าวๆดูนิดนึงนะครับอมนะครับสมมติว่าเรามีาโฟตอนที่1นะครับเป็น s i n ์หนึ่งนะครับมีสถานะเป็นเป็นอัลฟา,าหนึ่งวนะกับเบต้าสูงนะครับทีนี้ถ้าเราเอาไปผ่าน ไซน์หนึ่งนะครับเข้าไปผ่านฟิลเตอร์ที่เป็นแนวตั้งอย่างนี้เลยนะครับเนื่องจากมันเป็นการการที่ผ่านฟิลเตอร์แนวตั้งนี่คือเป็นการวัดนะครับผลลัพธ์ของการวรดัดก็คือเราจะเห็นคือเรามีโฟตอนมาอานันหนึ่งวิ่งมาเอาไปผ่านฟิลเตอร์นะครับการวรดัดของมัดเราก็คือถามว่าโอเคมี2เคสก็กกคือเห็นโฟตอนทะลุออกมานะครับทะลุหรือไม่เห็น ถ้าเห็นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราวัดได้ว่าทิศทางของมันคือในแนวตั้งถ้าไม่เห็นก็คือมีทิศทางในแนวนอนนะครับเนื่องจากแสงมันเป็นควอนตัมมันเป็นโฟตอนมาเป็นชิ้นๆเราก็จะเห็นว่าทะลุไม่ทะลุเลยนะครับการที่เราเห็นแสงลีลีนะครับทะลุมาบ้างไม่ทะลุบ้างก็คือเราเห็นโฟตอนออกมาเป็นก้อนๆนะครับอาจจะเริ่มต้นร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะทะลุออกมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทะลุออกมาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่าไปความสว่างนี่คือเปอร์เซ็นต์ของการทะลุ ว่าทะลุออกมากี่กี่กี่โฟอตอนนะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มต้นเรามีเ,าเรามีโฟ,อฟอตอนอยู่ในสาระไซน์หนึ่งนะครับเราวัดในแนวตั้งเราก็จะเห็นโฟอตอนทะลุหรือไม่ทะลุก็แล้วแต่นะครับเราก็จะเห็นโฟอตอนทะลุนะครับที่วัดมาเราจะเห็นเห็นโฟอตอนทะลุนะครับด้วยความน่าจะเป็น จะเป็นเท่ากับอัลฟากำลังสองนะครับถ้าไม่เห็นก็หายไปนะครับทีนี้ถ้าเราเห็นนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยนะครับตัวถ้าเราอยู่ในเคสแรกเราเห็นโฟตอนทะลุออกมาเนี่ยนะครับจากซา์หนึ่งเนี่ยนะครับเอาผ่านการวัดเราจะเปลี่ยนเป็นสถานะนะครับถ้าเราเห็นนะครับเราจะเปลี่ยนสถานะไปเป็นสถานะเบอร์ศูนย์เลยโอ้โหเนี่ยนะครับทะลุเนี่ยเราใช้แนวตั้งนะครับ ทะลุก็จะเป็นอันนี้เป็นศูนย์หนึ่งันขอสลับนิดนึงครับเราก็จะเห็นเป็นเป็นศูนย์คือโฟตอนเราจะมีสานะแนวตั้งอย่างเดียวเลยเพราะเราเราเห็นมันทะลุมาแล้วเราวัดมาแล้วนะครับตัวที่ไม่ทะลุก็ก็ก,ก็ก็หายไปนะครับไม่เห็นทีนี้ถ้าเราเอาศูนย์นะครับสเต็ปถัดไปนะครับอันนี้เราดูการทดลองพื้นฐานก่อนนะครับก็คือเรามีแนวตั้งยิงผ่านมานะครับแล้วเราก็มีอันหนึ่งในแนวนอนนะครับถามว่าเห็นไหมนะครับ ทนีนี้เนื่องจากเรามีสถานะกลายเป็นศูนย์นะครับหลังจากวัดมาครับเริ่มต้นนี้เป็นฟรีหนึ่งถ้าถ้าวิ่งทะลุมาได้นะครับถ้าทะลุมาได้เราก็จะกลายเป็นสถานะศูนย์นะครับพอมายิงผ่านตัวแนวนอนครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเนื่องจากเรามีสถานะในแนวนอนนะครับเราก็จะเห็นเห็นเราไปวัดในแนวนอนนะครับเราจะเห็นโฟตอนทะลุด้วยความน่าจะเป็นเนื่องจากมันเป็นศูนย์อย่างเดียวนะครับก็ด้วยความน่าจะเป็นศูนย์เลยนะครับ เท่ากับศูนย์เราก็จะไม่เห็นอะไรออกมาเลยนะครับอ่ะโอเคลองใหม่ครับถ้าเราวัดเบี้ยวๆนะครับคำถามคือถ้าเราวัดเบี้ยวๆจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคการวัดเบี้ยวๆเนี่ยนะครับมันก็จะอะจะเริ่มมีอะไรซับซ้อนขึ้นครับถ้าเกิดเราเราเรา,เราทยาเข้าใจเหตุการณ์ที่เราเอาเอา,เอาตัวเฉียงเข้าไปใส่นะครับเราต้องมาดูนิดนึงก่อนว่า เมื่อกี้เราเรามีโฟตอนซึ่งเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับมีสองเคสก็คือแนวตั้งนะครับมีสถานะที่เป็นแนวตั้งกับอีกงานที่เป็นแนวนอนถ้าเราวัดแนวตั้งก็เป็นแบบหนึ่งวัดแนวนอนก็เป็นแบบหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเราวัดเฉียงนะครับวัดเฉียงนะครับหรือเราไม่ไม่วัดตามแนวตั้งแนวนอนเป๊ะจะได้หรือเปล่านะครับเราต้องไปตอบคำถามครับว่าจริงแล้วการวัดของเราเนี่ยคืออะไรนะครับจริงแล้วในทางควอนตัมเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องวัดตามแกน เป๊ะๆนะครับไม่จำเป็นต้องวัดตามสูตรละหนึ่งเป๊ะๆเราสามารถวัดเฉียงๆได้นะครับนี่ในการวัดเนี่ยนะครับถ้าถ้ามองในมุมนี้คือเราต้องการจะวัดเราจะต้องระบุแกนที่เราต้องการจะวัดซึ่งจะต้องเป็นแกนที่ตั้งฉากกันนะครับอย่างเช่นในรูปนี้ผมอาจจะตั้งแกนขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับเป็นรูปนี้นะครับเป็นแกนนี้เรียกอันนี้ว่าเป็นแกนเอ็กแล้วก็เรียกอันนี้ว่าเป็นแกน y นะครับ เพราะนั้นในการวัดเนี่ยครับเราจะต้องเลือกเลือกแกนหรือสถานะฐานเนี่ยนะครับที่ตั้งฉากกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูพอเรา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 ,เรามีสัญลักษณ์อะไรชัดเจนแล้วเนี่ยเราค่อยไปว่าอีกทีมันจะมันจะเกี่ยวข้องกับอาลีเนียจีบรานิดหนึ่งนะครับเราต้องเลือกแกนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะวัดนะครับเราจะเลือกแกน x แล้วก็ y นะครับที่ตั้งฉากกันนะครับที่ตั้งฉาก นนเหมือนเช่นศูนย์กับหนึ่งตั้งฉากกันนะครับทีนี้ถ้าเรามีสถานะใดๆอยู่นะครับเรามีระบบควอนตัมที่มีสถานะเป็นจะเป็นอันนี้ก็ได้นะครับคือถ้าถ้าเราจําได้เมื่อกี้เราบอกว่าทุกอย่างจะเป็นกลมๆนองรอบอันนี้นะครับถ้าเรามีระบบควอนตัมที่อยู่สถานะเป็นสีแดงตรงนี้นะครับเราก็จะมีความน่าจะเป็นที่วัดได้ x นะครับเราก็ต้องโปรเจกต์ลงไปบน x นะครับแล้วก็โปรเจกต์ไปบนแกน y นะครับ ถ้าเราโปรเจกต์ไปปั๊บเนี่ยนะครับเราจะได้ว่าโอเคอันนี้คือส่วนของเวกเตอร์ที่โปรเจกต์ไปบนแกน x นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือโปรเจกต์ไปบนแกน y ก็คืออันนี้นะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นแอมพลิจูดใหม่นะครับจริงๆก็เป็นแอมพลิจูดเดิมแหละแต่ว่าเราเขียนเราเขียนแอมพลิจูดของเราแบบเดิมให้อยู่ในในรูปของแกน x แล้วก็ y นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นถ้าเรามีเรามีไซน์นะครับเป็นเวกเตอร์ไซน์ตรงนี้อยู่นะครับ ซ้านะครับ,รบซึ่งเท่ากับอัลฟาของ0บวกกับเบต้าของ1ของสานะ1นะครับเราต้องเขียนมันใหม่ครับให้ให้กลายมาเป็นอัลฟา,าบาของในแกน x นะครับบวกอกัลฟาบาของแกน y นะครับถ้าเราเขียนให้อยู่ในรูปแบบนี้ได้นะครับเราก็จะตอบได้ครับว่าอาัลฟา,า,า1กับ2นะครับ เราก็จะตอบได้ว่าเราจะวัดได้ x ด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่จะวัดได้ y ด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีนะครับในการ e a s u r เม e n t เราไม่จำเป็นต้องวัดตามแกน0ูนย์และ1นนะครับเราสามารถวัดตามแกนอื่นๆได้นะครับโอเคทีนี้แกนของมันจะมีอะไรได้บ้างนะครับเรามาดูตัวอย่างกลับมาดูตัวอย่างเทียบกับกรณีโฟตอนโพลราริเซชันของเรานิดหนึ่งครับ ตัวอย่างแกนอีกอันที่เราทําได้นะครับที่เรามีก็อาจจะตั้งเป็นแกนที่อยู่ระหว่างพอดีระหว่างศูนย์กัน1เลยนะครับผมจะเรียกเป็นแกนบวกกับแกนลบตรงนี้นะครับก็ตั้งฉากกันพอดีนะครับโดยให้แกนบวกนะครับเท่ากับจริงๆผมควรจะเอาหนึ่งเป็นแกนตั้งแต่ว่าเอาอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับศูนย์บวกกับหนึ่งส่วนรูทสองของหนึ่งนะครับส่วนแกนลบก็เท่ากับหนึ่งส่วน ลบ1ส่วนรูทของบวกนะครับศูนย์บวกกับหนึ่งส่วนรูทของหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแกนที่ตั้งฉากกันทีนี้ตั้งฉากกันเนี่ยเป็นเป็น,ปนยังไงเดี๋ยวเราค่อยค่อยไปว่ากันนิดหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเรามีแกนเป็นเป็น,เป,นเป็นบวกกับลบแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเรามาีโฟตอนนะครับที่ ที่ oke, เป็นศูนย์มานะครับลองมาดูตัวอย่างเทียบกับของที่เราดูเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปคํานวณกันตอนหน้านะครับถ้าเรามีโฟตอนที่วิ่งไปในแกนศูนย์มานะครับถามว่ามันจะหล่นไปในแกนบวกเนี่ยนะครับด้วย uh, ด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับหล่นไปในแกนลบด้วยความน่าจะเป็นเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องแตก <S <S แตกทิศทางศูนย์กับหนึ่งออกมาให้อยู่ใน <S <S ในแกนทั้งสองอันแบบนี้นะครับ เราก็จะแตกออกมาเป็นได้เป็นแบบนี้ครับนะครับแกนที่เราแตกมานะครับก็คือนี่นะครับเราต้องแตกออกมาให้อยู่ในแกนบวกกับลบนะครับในแกนบวกนะครับเราก็จะมีแอมพลิจูดเท่ากับเท่านี้นะครับแกนลบก็จะมีแอมพลิจูดเท่ากับเท่านี้นะครับด้านนี้กับด้านนี้สังเกตว่าถ้าเราเป็นศูนย์นะครับเราสามารถเขียนนะครับเราสามารถเขียนศูนย์นี่นะครับ ให้อยู่ในรูปของอถ้าเราดูตามรูปนี้นะครับก็คือ,อมันเท่ากันพอดีนะครับแล้วก็จะต้องเป็นหนึ่งส่วนรูทสองของบวกส่วนข้างนี้สังเกตว่ามัน,ม,น,ม,น,ม,นมันตรงกันข้ามกับแกนล,ลบนะครับก็จะเป็นลบ1ึงส่วนรูทสองของแกนล,ลบนะครับแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราวัดในแกนนี้นะครับถ้าเกิดเราเอา,อาฟิลเตอร์โพลาไรซ์มาในแกนเฉียงสี่ห้าองศาพอดีเป๊ะเลยเนี่ยครับ โอกาสที่เราจะถ้าเรามีโฟตอนที่เป็นแนวตั้งมานะครับซึ่งเมื่อกี้เราวัดได้ในแนวตั้งมานะครับเราจะวัดได้โฟตอนจะทะลุมาด้วยความน่าจะเป็นเท่ากับก็คือจะวัดได้สถานะบวกนะครับวัดได้บวกด้วยความน่าจะเป็นเท่ากับ1ส่วนรูทสองกำลังสองนะครับก็คือ 1.,2 ส่วนสอนั่นเองนะครับโอเคทีนี้ เอ,อเราลองมาดูสถานการณ์ของเราแบบครึ่งๆกลางนิดหนึ่งครับสถานการณ์ของเราคือตอนนี้เป็นอย่างนี้ครับเรามีาสถานะฟรีมานะครับวิบ่งผ่านาฟิลเตอร์แนวตั้งนะครับถ้าทะลุมาได้นะครับอันนี้เราไม่รู้ว่าทะลุกี่เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าทะลุมาได้สถานะก็จะเป็นศูนย์นะครับพอมาเจอ,อฟิลเตอร์อเฉียงนะครับก็เหมือนการวัดใน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 พาทนี้นะครับในพาที่เราพูดตรงนี้นะครับเราก็จะมีโฟตอนหลุดออกมาบ้างนะครับ ด้วยความน่าจะเป็นที่จะหลุดก็คือ5้าสอร์เซนนะครับโอเคทีนี้เสร็จถัดไปก็คือเราจะเอาฟิลเตอร์แนวนอนใส่เข้าไปนะครับเติมนี้เข้าไปนะครับถามว่าจากตรงนี้เนี่ยจะทะลุออกมาก,กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นสถานะของเราคือถ้า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 โฟตอน5้าสซที่ทะลุมาเนี่ยม,มันวัดผ่านใช่ไหมครับแนวนี้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นสถานะของ เริ่มต้นเรามีสถานะฟีนะครับถ้าทะลุออกมาได้นะครับแนในการวัดก็จะมีสถานะศูนย์นี้ถ้าเราวัดเฉียงๆแล้วทะลุามาได้สถานะมันจะกลายเป็นบวกนะครับบวกนั้นเราต้องมาเขียนสถานะบวกให้อยู่ในรูปของเรื่องจัลรวัดในแนวนอนนะครับเราจะกลับไปวัดในเบสิสเดิมเราก็ต้องถามว่าบวกเนี่ยมันเท่ากับอันนี้บวกต้องเขียนให้อยู่ในรูปของของเบสิสเดิมได้อย่างไรนะครับก็ ทีนี้มันก็ตรงกับบวกพอดีเพราะนั้นเราเราเคยเขียนไว้แล้วครับว่าบวกมันคืออันนี้นะครับเพราะ,ฉะ,ฉะนั้นก็คือเท่ากับ1ส่วนรูทสองของ0บวกกับ1ส่วนรูทสองของ1นะครับเพราะนะั้นการที่เราจะวัดได,ได้แนวนอนนะครับก็คือวัดไดเบสิสเป็น1นะครับก็ค вот ือก็คืออยู่ในเคสนี้นะครับนั้นโอกาสที่จะวัดได้ก็คือ1ส่วนรูทสองกำลังสองก็คือ1ส่วนสองอีกนะครับเพราะ,ะนั้นโอกาสที่จะทะลุมาตรงนี้ไดอีกก็คือครึ่งหนึ่งของครึ่งหนึ่งก็คือเหลือ2 5นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเรากลับมาดูสรุปนะครับบทสรุปของการทดลองโพ a r ไ z เซชันของเรานะครับก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับในเคสแรกก็คือเรามีฟีมานะครับถ้าทะลุมาได้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้นะครับมันจะมีสถานะเป็นศูนย์นะครับพอศูนย์มาวัดได้หนึ่งก็คือจะทะลุออกมาแค่ศูนเซน์นะครับถ้านับอันนี้เป็นร0อนะครับหลังจาก ผ่านชุกเตอร์หนึ่งมาแล้วนะครับเหลือศูนเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นก็จะมืดนะครับเพราะนั้นถ้าเรามีตั้งตั้งกันนอนนอนนะครับอันนี้มืดสนิทนะครับนี้ในในมุมกับกันนะครับถ้าเรามีฟรีนะครับผ่านอันนี้มานะครับก็เป็นศูนย์ผ่านเฉียงเฉียงนะถ้านับนี้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผ่านเฉียงเฉียงเข้ามาอันนี้จะทะลุมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเฉียงเฉียงพอเรามาเจอแนวนอนนะครับวัดอีกทีก็ทะลุมาอีกห้าสเปอร์ซนก็จะถูกมปยี่ห้า25% งัน,น,นงถ้าเราดูในรูปนะครับอันนี้เป็นแนวตั้งแนวเฉียงแน,แนวนอนแล้วก็แนวเฉียงนะครับตรงตั้งนอนเจอกันเนี่ยดำสนิทนะครับตรงนี้โผลมาย5ิบห้านะครับตรงนี้โผล่มาห้าสิบนะครับวันนี้ก็โผล่มาห้าสิบเทียบกับหนึ่งร้อยตรงนี้นะครับร0 0เปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับ,รรบเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นผลลัพธ์ที่เราเห็นซึ่งค่อนข้างจะขัดแย้งกับ กับสิ่งที่เราคิดกันเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเพราะ,ราะอันนี้เป็นพฤติกรรมเชิงควอนตัมของแสงนะครับก็เดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาพูดกันชัดเจนยิ่งขึ้นครับว่าไอเรา,เราพูดถึงศูนย์นะครับพูดถึงหนึ่งอะไรเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับมันคือจริงๆแล้วมันคือเวกเตอร์นะครับศูนย์นี่จะเป็นอาจจะเป็นอย่างนี้หนึ่งศูนย์นี้หนึ่งจะเป็นศูนย์หนึ่งอย่างนี้นะครับแล้วเราจะไปพูดถึงเวกเตอร์สเปซที่เกิดขึ้นจากการอ,อมองมองสถานะเป็นอะไรลักษณะนี้นะครับ โอเคนะฮะในตอนถัดไปเราก็จะพูดให้ชัดเจนมากขึ้นว่าสานะที่เราพูดถึงนี้คืออะไรแล้วก็เราจะพูดถึงควบิตแล้วก็เรื่องของ entanglement นะครับก็คือการที่มีควบิตหลาอันมา,มาอะไรดีมามาผูกกันอยู่นะครับเ n t a n g l กกันอยู่นะครับโอเคครับตอนนี้ก็ยาวมากแล้วครับเดี๋ยวเราเจอกันในตอนถัดไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ